สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนครม.ไฟเขียวลดค่าไฟใช้ฟรีแจ้งข้อกำหนดเล็งช่วยภาคธุรกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสนธิรัตน์เผยครม.ไฟเขียวบรรเทาประชาชนเดือดร้อนให้ใช้ไฟฟรีลดค่าไฟ3เดือนเล็งทบมาตรการช่วยภาคธุรกิจต่อเมื่อวันที่21เมษายน2563นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563วงเงิน 23,688 ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือประชาชนโดยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าในกลุ่มของไฟบ้านที่ใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วหน้าซึ่งเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตของประชาชนจากการร่วมมือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการทำงานที่บ้านเพื่อปกป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน22ล้านรายส่วนภาคธุรกิจผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจะแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อหรือแจ้งตรงมาที่ตนอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนจะนำมาพิจารณาอีกครั้งนายสนธิรัตน์กล่าวว่ารายละเอียดของมาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่20เมษายน2563ที่ผ่านมาแบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. มิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน5แอมป์จะได้ใช้ฟรีไม่เกิน150หน่วย 2. มิเตอร์ไฟขนาดเกิน5แอมป์มีข้อกำหนดคือหากใช้มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์2563แต่ไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์2563หากใช้เกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์2563บวกกับส่วนที่เกินที่ได้รับส่วนลด 50% และหากใช้เกิน 3,000 หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์2563บวกกับส่วนเกินซึ่งได้รับส่วนลด 30% โดยการลดหย่อนดังกล่าวจะมีการคืนค่าใช้จ่ายในรอบบินถัดไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ